ให้หยุดมูลี่ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือใครก็ตามขอไว้เป็นเคสสุดท้ายครับรับไม่ไหวผมรับไม่ได้มาเจอแบบนี้ไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าจะเป็นเจอกับตัวผมเองได้ข่าวว่ายังมีคนมาบูลลี่ใช่ไหมครับค่ะโพสต์เฟซว่าด่าว่าตอนมีชีวิตกลิ่นเปรี้ยวยังแรงขนาดนี้ตอนเป็นศพนี่กลิ่นจะขนาดไหนแล้วก็ข่าวเราอยากจะฝากคนที่ชอบบูลลี่น้องยังไงบ้างครับก็อยากให้เลิกบูลลี่หนึ่งชีวิตเสียแบบง่ายๆไม่ได้เสียจากการอะไรเลยโดนบูลลี่ก็อยากให้เลิกบูลลี่ได้แล้วเพื่อนก็อายุยังน้อยก็อยากให้ไปต่อกับเพื่อนได้มากกว่านี้อย่าบูลลี่น้องเลยครับน้องก็ได้เสียไปแล้วอย่ามาซ้ำเติมกันแบบนี้เลยตอนมีชีวิตก็บูลลี่อยู่แล้วตอนน้องจากไปแล้วยังจะมาบูลลี่น้องอีกผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าเขาคิดยังไงในตัวเขามีความดีเท่าไหร่หรือจะยังไงผมก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับอันนี้อย่าให้หยุดการกระทำอย่าให้หยุดมูลี่ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือใครก็ตามก็ขอไว้เป็นเคสสุดท้ายครับไม่คิดเลยว่าเขาจะมาตัดสินใจแบบนี้เขาเป็นคนร่าเริงนิสัยดีคบกับคนหลักผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คือมีแต่คนรักคนชอบเขาแล้วพอทราบไหมครับว่าน้องโดมูลี่เรื่องที่อยู่โรงเรียนเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับเพราะน้องไม่เคยบอกให้ผมฟังเลยเรามีแต่ผมถามเห็นผิดปกติผมก็จะถามลูกครับเขาก็จะไม่บอกว่าใครอะไรแบบนี้น้องปกติน้องซึมไหมครับเวลาอยู่บ้านอยู่บ้านถ้าเข้าห้องแข็งเงียบออกมาเขาไม่ซึมหรอกเขาก็ปกติเป็นคนร่าเริงครับเป็นคนร่าเริงหยอกล้อส่วนมากจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานให้พี่ให้น้องอยู่รอบนั้นน่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ